ชื่อมิ้งวรัญชนาธิเอศินค่ะเป็นศิลปินค่ะชื่องานของเราชื่อว่าอินเฟคค่ะพูดถึงความไม่สมบูรณ์แบบเราคิดว่าความไม่สมบูรณ์แบบมันคือสิ่งที่วิเศษแตกต่างแล้วมันมีความงดงามในตัวของมันแล้วเราก็ใช้กลิ่นเป็นสื่อกลางเราอยากใช้กลิ่นและสัมผัสทำให้เพื่อนด้วยการทักสายตาสามารถเข้าถึงผลงานคาแรคเตอร์ผู้หญิงของเราเรามีความคิดว่ามันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบพอเรารู้ว่ามันไม่มีอะไรที่สมบูรณ์แบบใช่ไหมเราก็จะเริ่มใส่ใจเราเริ่มมีความงามในตัวของมันมากขึ้นมันทำให้สิ่งเหล่านี้เกิดความสมบูรณ์แบบในตัวมันมันไม่ได้คล้ายกับว่าความทุกข์ปนในความสุขถ้าเราเข้าใจว่าตอนนี้เราเศร้าอยู่อ่ะพอเรารู้ว่าเราเศร้าเราหาเหตุผลของมันก็จะเจอความสุขในเด็กมันคล้ายๆความคิดคล้ายกันในการทำงานเรามาเจอโครงการที่มันเป็นโปรเจกต์ดีกว่ามันเป็นโปรเจกต์ชื่อเดอะลอร์ดไทยแลนด์มันเขาบอกว่าศิลปะมีกลิ่นโดยที่เราจะต้องปิดตาทำอะค่ะแล้วเราด้วยความที่เราก็เป็นนักเรียนศิลปะปกติอะค่ะเวลาเราจะเสพงานนะคะเราต้องใช้ตามองงานว่าสวยไม่สวยแต่พอเราเข้ามาอยู่ในโปรเจกต์นี้อะค่ะคือเราต้องปิดตาแล้วก็ทำฉะนั้นเราจะไม่สามารถตัดสินได้ว่างานเรามันจะสวยไม่สวยก็เหมือนว่าเวลาเราเปิดตาค่ะภาพความคิดเรามันจะใหญ่มากๆแต่พอเราปิดตาค่ะสิ่งตรงนั้นมันจะไม่มีมันกลายเป็นว่าเราต้องใช้ความรู้สึก 100% ในการทำงานนะคะมันก็เลยทำให้เรารู้สึกหลงรักในงานศิลปะลักษณะแบบนี้แล้วก็พอเราใช้กลิ่นเข้ามาช่วยด้วยอ่ะเวลาการที่เราจะดมกลิ่นอะไรสักอย่างนึงนะคะการเสพกลิ่นของแต่ละคนไม่เหมือนกันตามประสบการณ์เราได้กลิ่นปุ๊บเราอาจจะย้อนไปถึงอดีตไปอดีตนี่คือไปทั้งความรู้สึกด้วยมันทำให้งานออกมาเวลาเปิดตามันจะมีความชัดเจนมันจะดูแล้วเราแบบใช่เราอยากทำอย่างนี้เราตั้งใจอย่างนี้แล้วมันออกมาเนี่ยชัดเจนสวยงามแล้วก็เลยลงรักที่อยากจะสร้างสารต่อขึ้นมาต่างนะต่างตรงที่ว่าเหมือนเราเข้าใจเขามากขึ้นน่ะเราไม่ได้รู้สึกว่าสงสารเขาอ่ะเราไม่ได้สงสารเขาอ่ะแต่เราเข้าใจเขามากขึ้นแล้วเราก็หลังจากทำโครงการนี้มาประมาณ2ปีทุกครีมาเราเหมือนสิ่งที่แบบธรรมดาเราสามารถมองให้มันเกิดความพิเศษมาได้แล้วมันเราเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วเราก็สามารถแบ่งปันแล้วก็แชร์ให้ทุกคนได้บาลานซ์ของการเสพงานการเสพงานอาจจะมีวิธีไม่เหมือนกันค่ะแต่การรับรู้หรือว่าการทำความเข้าใจก็คล้ายๆกันในที่วิธีเสพนะคะมาค่ะ